สวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านวันนี้เราจะมาคุยถึงเครื่องกระบิวของ Honda นะครับกระบิว Honda ลูกนี้มาจากจังหวัดน่าจะเป็นนครศรีธรรมราชนะฮะกระบิว Honda กระบิวลูกนี้ตั้งแต่รถออกมาไม่เคยปรับนะครับขอกล้องดูตรงนี้หน่อยนะฮะกล้องดูตรงนี้ให้นิดนึงนี่นะฮะนี่ก็คือตัวปรับรอบเดินเบานะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูกินปากดีๆหน่อยนี่ไม่ออกมากปากดีๆหน่อยเดี๋ยวเราจะงัดออกให้ดูนะครับตัวนี้ก็คือตัวปรับเดินเบาซึ่งไม่เคยได้ใช้งานเลยเพราะฉะนั้นคาบิวลูกนี้จะเดินไม่ดีจะมีปัญหานะครับพอดีมาเดี๋ยวเราจะแก้ไขให้ปรับให้ได้นะครับอาจารย์ช่างที่ดูไว้ตัวนี้นะครับคือตัวปรับรอบเดินเบาของ Honda ทุกรุ่นจะมีพลาสติกปิดไว้อยู่นะครับหยุดไว้ก่อนก็ได้นี่นะครับเขาจะปิดไว้เขาไม่ให้ปรับหลังเดียวเขาปิดไว้เลยนะฮะด้านในจะมีตัวปรับเดินเบาอยู่ด้านในนี่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ในรถต้องหาไขควงสั้นประมาณนี้ถึงจะปรับได้นะครับจุดอ่อนอีกหนึ่งตัวก็คือผ้าฉีดกระบิวฮะตัวนี้ฝานี่คอยจะโกงบ่อยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาประกอบตัวนี้สำคัญมากกล้องสองตัวแล้วตัวนี้จะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับจะกดไว้นี่นะครับจะกดไว้แล้วฝาตัวนี้ประกบจะมีโอลิง2ตัวนะครับโอลิงตัวเล็ก2ตัวนี้ต้องระวังนะครับค่อนข้างจะร่วงง่ายจะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่ซึ่งบางนะครับในชุดใหม่บางตัวใช้ไม่ได้ต้องใช้ตัวเดิมกล้องสองให้ดูนะจะอยู่มุมนี้กับมุมนี้หลังจากนั้นใส่สปริงเอาน็อตเตรียมน็อตมาใส่สปริงเสร็จแล้วร้อยบารับสปริงนะครับเวลาใส่ต้องให้เข้าร่องนะครับกดต้องเข้าร่องผ้าจะเข้าร่องพอดีเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาจะบังคับในตัวเลยว่าอยู่มุมไหนตัวนี้ผิดนะฮะต้องใส่ต้องคว่ำลงมาแล้วก็จะสปริงอยู่บนฝาประกบสปริงอยู่นอกนะไม่ใช่อยู่ในจะประกบลักษณะพอเวลาเดี๋ยวเดือยฝามาอันนี้เหมือนกันแต่อันนี้กระบุนเก่าจะแต่งกระบุนใหม่ของ Honda อีกตัวที่สำคัญที่สุดในคาบิวนะครับก็คือลูกลอยหนูคาบิวตัวนี้คือหลายท่านไม่เข้าใจนะครับมันต้องเอาออกข้างในเพราะว่าบางคนไม่รู้ไปคายยิ่งคายยิ่งแน่นนะว่าบ่ามันรับไว้ตัวนี้เวลาใส่ดึงวงแบนโอลิง2ตัว
คาบิวฮอนด้าจะมีโอลิง2ตัวนี้ที่ว่าน้ำมันท่วมตัวนี้ก็คือตัวกำหนดของลูกลอยนะครับต้องใส่ด้านในออกมาเป็นเกียวขันนะครับส่วนมากที่น้ำมันรั่วนั้นรั่วมาจากโอลิงแข็งหมดอายุนะเป็นลักษณะกดหน่อยมือกดหน่อยกดแรงๆกดแรงๆตัวนี้ผิดรุ่นหรือเปล่าทำไมเกียวโอ้นี่เกียวเล็กเนี่ยไปเอาจุดไว้ก่อนตัวนี้จะมี2รุ่นนะฮะจะมีเกียวเล็กกับเกียวใหญ่รุ่นเก่าส่วนมากจะเกียวใหญ่อันนี้เป็นรุ่นใหม่ละเกียวเล็กเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนตัวนี้ใหม่หลังจากที่เราได้เปลี่ยนนะฮะก็เรียกว่านมหนูลูกลอยนมหนูลูกลอยคาบิวลูกนี้ก็คือรั่วจากโอลิง2ตัวนี้นะครับที่มันกรอบแต่ไปใช้แผ่นหนุนไปไหนละลูกลอยตัวเก่าตัวเล็กๆอ่ะไอเข็มลูกลอยตัวเก่าอ่ะเราไปใช้แผ่นหนุนไปไม่อยู่นะหนุนยังไงก็ไม่อยู่เพราะว่ารั่วตรงโอลิงตัวนี้นะครับแผ่นกล้องใกล้ๆตัวนี้ปรับโฟกัสด้วยตัวนี้สำคัญนะครับวิธีตั้งลูกลอยนะครับเราดูลูกลอยตัวนี้ก่อนตั้งลูกลอยจะพูดถึงสลักตัวนี้ก่อนนะครับสลักตัวนี้เขาจะมี2ข้างไม่เท่ากันนะครับด้านใหญ่จะอยู่ฝั่งนี้นะครับด้านฝั่งเล็กเขาจะมีรอยกันตอกกันเยินให้จะเล็กกว่านิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาตอกต้องตอกฝั่งนี้ออกส่วนมากจะไปตอกสวนทางจะหักหมดนะขาตัวนี้หักหมดดังนั้นต้องตอกฝั่งในออกต้องทำหาบล็อกเล็กตัวหนึ่งยันไว้จะแน่นฝั่งนี้เป็นหลักการตั้งลูกลอยก็คือใช้ไขควงแบนนะครับหลังจากเราเปลี่ยนใหม่แล้วเราต้องตั้งลูกลอยตอนนี้ลูกลอยนี่เปิดมากเกินไปเราจะใช้วิธีขันเข้าไปนะฮะจะยกลูกลอยขึ้นมาให้อยู่ระดับประมาณ45องศา35ก็พอนะฮอนด้าประมาณนี้นะครับย้ำตรงนี้นะครับที่ตั้งลูกลอยตรงนี้นะครับรถที่ใช้ไปนานๆแล้วอย่าติดเครื่องขันถ้าติดเครื่องตั้งตรงนี้น้ำมันจะรั่วทันทีวิธีแก้ก็คือปล่อยน้ำมันให้แห้งแล้วใช้สีแห้งช้าหยอดในกรณีที่โอลิงเก่านะครับของเดิมเขาใช้วิธีแก้แบบนี้นะครับไม่อยู่เพราะโอลิงขาดฮอนด้านะครับนมหนูเดินเบาฮอนด้าอยู่ตรงไหนนมหนูเดินเบาฮอนด้าอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้คือนมหนูเดินเบานมหนูฉีดน้ำมันจากตรงนี้โดยการส่งผ่านจากตัวนี้สลักเสียบเนี้ยนี่นะครับเดี๋ยวต้องทำความสะอาดให้ดีสลักตัวนี้น้ำเข้ามากอยู่จังหวัดนครศรีก็น่าจะสนิมเยอะตัวนี้เวลาจะกดนะครับจะกดลักษณะแบบนี้นี่นะครับพอเรากดเอาน้ำมันเทใส่กล้องส่องใกล้ตรงนี้หน่อยพอเราจะดูว่าจะฉีดหรือไม่นะฮะมาถึงนี้ในเมื่อลูกลอยมาถึงด้านในนี้จะมีช่องเล็กๆนะครับสำหรับฉีดน้ำมันกดเห็นไหมกล้องเห็นไหมกดด้านใน
ด้านในนี้น้ำมันหมดเทน้ำมันเข้าไปหน่อยต้องฉีดทุกครั้งนะครับถ้าไม่ฉีดเวลาเราเร่งจะวูบทันทีอ้าวกดเห็นไหมน้ำมันจะฉีดด้านในนี้ต้องแย่รูอีกแล้วไม่เคยดีแล้วเนี่ยไม่ใช่น้ำมันเนี่ยเริ่มจะตันนี่แล้วพอลุพอคันนี้ตันนะครับเอากดคีมก็ได้กดให้มือเจ็บอ่ะออกดีแล้วต้องออกเป็นฝอยเป็นเส้นอย่างนี้นะครับกดดีต้องออกเป็นเส้นให้ได้ถ้าออกไม่เป็นเส้นเวลาเราเร่งคาบิวจะวูบทันทีเสร็จเรียบร้อยนมหนูตัวเบาอยู่ไหนอยู่ไหนนมหนูตัวเบาที่ถอดมาอยู่ที่ไหนเราถอดเราต้องจำนมหนูตัวเบาอ่ะที่ถอดครั้งแรกอ่ะอยู่ไหนนมหนูเดินเบานะครับจะอยู่ในร่องนี้เอาไขควงตัวเล็กไขควงตัวเล็กๆที่มาช้าที่ถอดในกรณีที่เดินไม่ดีออกมายืมมาจิ้มฟันก่อนในกรณีที่เดินเบาไม่ดีนะครับก็ใช้ไม้จิ้มฟันอุดตรงนี้นี่นะครับของ Honda จะอยู่ตรงนี้เป็นหลักนะครับกรณีที่เดินเบาไม่ดีเพราะฉะนั้นก่อนจะไม้จิ้มฟันอุดเราต้องติดเครื่องก่อนเราติดเครื่องเสร็จเรียบร้อยใช้มืออังถ้าเครื่องเดินไม่ดีเราใช้มือปิดครึ่งนึงหรือมากกว่าครึ่งหรือน้อยกว่าครึ่งเครื่องยนต์เร่งขึ้นเองเดินนิ่งขึ้นเราก็ต้องอุดตรงนี้เลยนะครับนี่ก็คืออากาศเข้ามากเกินไปดึงน้ำมันจากนมหนูตัวเบานี้ไม่พอเพราะฉะนั้นเราต้องอุดอากาศอุดอากาศตรงนี้เพื่อให้อากาศขึ้นเร็วขึ้นดึงน้ำมันมาช่วยการเดินเบาหันหรือยังหันแล้วนะเอาปะเกนไปทาน้ำมันปะเกนคาบิวทุกครั้งให้ทาน้ำมันฮะน้ำมันพาวเวอร์น้ำมันเครื่องก็ได้อย่าไปทากาวนะครับคาบิวห้ามทากาวถ้าเราทากาวเมื่อไหร่จะเข้าไปอุดตันในช่องคาบิวคนที่แก้ทีหลังอะแย่เลยลักษณะอย่างนี้คันนี้ลิ้นโชคหายไปแล้วนะครับลิ้นโชคไม่มีแล้ววิธีการแก้นะครับง่ายๆจะบอกวิธีให้ว่าใช้วิธีก็คือถ้าช่วงเช้าใช้วิธีเหยียบคันเร่ง1 2 3แล้วปล่อยคันเร่งสตาร์ทเครื่องไม่แน่ใจว่าใส่ตะปูทำอะไรไม่เข้าใจว่าใส่ตะปูรัดทำอะไรไม่แน่ใจตามหลักแล้วลิ้นโชคตัวนี้นะครับเวลาเครื่องเย็นจะปิดเกือบสนิทจะมีนมหนูไฟฟ้าตัวนี้เป็นตัวจะมีลวดไฟฟ้าตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดให้ปิดเกือบสนิทแต่ต้องดิ้นได้เวลาช่วงเช้ารถจะติดง่ายขึ้นเร่งไม่วูบแต่ในกรณีนี้ถอดทิ้งไปแล้วเราก็ใช้วิธีเหยียบคันเร่ง1 2 3แล้วก็ติดเครื่องวอร์มไปแป๊บเดียวแค่นั้นอ้าวเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวคอยติดตามตอนติดเครื่องยนต์แล้วปัดแต่งนะครับส่วนคอยติดตามช่วงท้ายๆอีกครั้งนึงนะครับเราจะติดเครื่องให้ดูว่าคาบิวลูกนี้จะปรับตรงไหนปรับเดินเบาตรงหัวข้อบอกไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับตัวสำคัญอีกตัวก็คือนมหนูเดินไฟฟ้าตัวนี้ในกรณีที่เราอุดไม้จิ้มฟันแล้วไม่พอก็ต้องทำตัวนี้ช่วยโดยการเสริมโมลิงนะฮะให้เครื่องยนต์เดินดีขึ้นในกรณีที่คาบิวตันในหรือคาบิวรั่วซึ่งไม่สามารถจะเจาะได้
ังจากที่เราได้เปลี่ยนนะฮะก็เรียกว่านมหนูลูกลอยนมหนูลูกลอยคาบิวลูกนี้ก็คือรั่วจากโอลิง2ตัวนี้นะครับที่มันกรอบแต่ไปใช้แผ่นหนุนไปไหนละลูกลอยตัวเก่าตัวเล็กไอเข็มลูกลอยตัวเก่าเราไปใช้แผ่นหนุนไปไม่อยู่นะหนุนยังไงก็ไม่อยู่เพราะว่ารั่วตรงโอลิงตัวนี้นะครับแผ่นกล้องใกล้ๆนะตัวนี้ปรับโฟกัสด้วยตัวนี้สำคัญนะครับวิธีตั้งลูกลอยนะครับเราดูลูกลอยตัวนี้ก่อนตั้งลูกลอยจะพูดถึงสลักตัวนี้ก่อนนะครับสลักตัวนี้เขาจะมี2ข้างไม่เท่ากันนะครับด้านใหญ่จะอยู่ฝั่งนี้นะครับด้านฝั่งเล็กเขาจะมีรอยกันตอกกันเยินให้จะเล็กกว่านิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาตอกต้องตอกฝั่งนี้ออกส่วนมากจะไปตอกสวนทางจะหักหมดขาตัวนี้หักหมดเพราะฉะนั้นต้องตอกฝั่งในออกต้องทำหาบล็อกเล็กตัวนึงยันไว้จะแน่นฝั่งนี้เป็นหลักการตั้งลูกลอยก็คือใช้ไขควงแบนนะครับหลังจากเราเปลี่ยนใหม่แล้วเราต้องตั้งลูกลอยตอนนี้ลูกลอยนี่เปิดมากเกินไปเราจะใช้วิธีขันเข้าไปนะฮะจะยกลูกลอยขึ้นมาให้อยู่ระดับประมาณ45องศา35ก็พอนะฮอนด้าประมาณนี้นะครับย้ำตรงนี้นะครับที่ตั้งลูกลอยตรงนี้นะครับรถที่ใช้ไปนานๆแล้วอย่าติดเครื่องขันถ้าติดเครื่องตั้งตรงนี้น้ำมันจะรั่วทันทีวิธีแก้ก็คือปล่อยน้ำมันให้แห้งแล้วใช้สีแห้งช้าหยอดในกรณีที่โอลิงเก่านะครับของเดิมถ้าใช้วิธีแก้แบบนี้นะครับไม่อยู่เพราะโอลิงขาดฮอนด้านะครับนมหนูเดินเบาฮอนด้าอยู่ตรงไหนนมหนูเดินเบาฮอนด้าอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้คือนมหนูเดินเบานมหนูฉีดน้ำมันจากตรงนี้โดยการส่งผ่านจากตัวนี้นะสลักเสียบเนี้ยนี่นะครับเดี๋ยวต้องทำความสะอาดให้ดีสลักตัวนี้น้ำเข้ามากอยู่จังหวัดนครศรีก็น่าจะสนิมเยอะตัวนี้เวลาจะกดนะครับจะกดลักษณะแบบนี้นี่นะครับพอเรากดเอาน้ำมันเทใส่กล้องส่องใกล้ตรงนี้หน่อยพอเราจะดูว่าจะฉีดหรือไม่นะฮะมาถึงนี้เมื่อลูกลอยมาถึงด้านในนี้จะมีช่องเล็กๆนะครับสำหรับฉีดน้ำมันเอากดเห็นไหมกล้องเห็นไหมเอากดด้านในด้านในนี้น้ำมันหมดเทน้ำมันเข้าไปหน่อยต้องฉีดทุกครั้งนะครับถ้าไม่ฉีดเวลาเราเร่งจะวูบทันทีเอากดเห็นไหมน้ำมันจะฉีดด้านในนี้ต้องแย่รูอย่างนั้นไม่เคยดีแล้วเนี่ยไม่ใช่น้ำมันเนี่ยเริ่มจะตันอีกแล้วพอคันนี้ตันนะครับเอากดคีมก็ได้กดให้มือเจ็บอ่ะออกดีแล้วต้องออกเป็นฝอยเป็นเส้นอย่างนี้นะครับโปรดีต้องออกเป็นเส้นให้ได้ถ้าออกไม่เป็นเส้นเวลาเราเร่งคาบิวจะวูบทันทีเสร็จเรียบร้อยนมหนูตัวเบาอยู่ไหนอยู่ไหนนมหนูตัวเบาที่ถอดมาอยู่ที่ไหนเราถอดเราต้องจำนมหนูตัวเบาอ่ะที่ถอดครั้งแรกอ่ะอยู่ไหนนมหนูเดินเบานะครับจะอยู่ในร่องนี้ไขควงตัวเล็กไอ้คนตัวเล็กๆที่มาเช้าที่ถอด
ในกรณีที่เดินไม่ดีออกมายืนมาจุ่มฟันก่อนในกรณีที่เดินเบาไม่ดีนะครับก็ใช้ไม้จุ่มฟันอุดตรงนี้นี่นะครับของ Honda จะอยู่ตรงนี้เป็นหลักนะครับกรณีที่เดินเบาไม่ดีเพราะฉะนั้นก่อนจะไม้จุ่มฟันอุดเราต้องติดเครื่องก่อนเราติดเครื่องเสร็จเรียบร้อยใช้มืออังถ้าเครื่องเดินไม่ดีเราใช้มือปิดครึ่งนึงหรือมากกว่าครึ่งหรือน้อยกว่าครึ่งเครื่องยนต์เร่งขึ้นเองเดินนิ่งขึ้นเราก็ต้องอุดตรงนี้เลยนะครับนี่ก็คืออากาศเข้ามากเกินไปดึงน้ํามันจากนมหนูตัวเบานี้ไม่พอเพราะฉะนั้นเราต้องอุดอากาศอุดอากาศตรงนี้เพื่อให้อากาศขึ้นเร็วขึ้นดึงน้ํามันมาช่วยการเดินเบาหันหรือยังหันแล้วนะเอาปะเกนไปทาน้ำมันปะเกนคาร์บิวทุกครั้งให้ทาน้ำมันฮะน้ำมันพาวเวอร์น้ำมันเครื่องก็ได้อย่าไปทากาวนะครับคาร์บิวห้ามทากาวถ้าเราทากาวเมื่อไหร่จะเข้าไปอุดตันในช่องคาร์บิวคนที่แก้ทีหลังอะแย่เลยลักษณะอย่างนี้คันนี้ลิ้นโชคหายไปแล้วนะครับลิ้นโชคไม่มีแล้ววิธีการแก้นะครับง่ายๆจะบอกวิธีให้ว่าใช้วิธีก็คือถ้าช่วงเช้าใช้วิธีเหยียบคันเร่ง1 2 3แล้วปล่อยคันเร่งสตาร์ทเครื่องไม่แน่ใจว่าใส่ตะปูทำไมไม่เข้าใจว่าใส่ตะปูรัดทำอะไรไม่แน่ใจตามหลักแล้วลิ้นโชคตัวนี้นะครับเวลาเครื่องเย็นจะปิดเกือบสนิทจะมีนมหนูไฟฟ้าตัวนี้เป็นตัวจะมีลวดไฟฟ้าตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดให้ปิดเกือบสนิทแต่ต้องดิ้นได้เวลาช่วงเช้ารถจะติดง่ายขึ้นเร่งไม่วูบแต่ในกรณีนี้ถอดทิ้งไปแล้วเราก็ใช้วิธีเหยียบคันเร่ง1 2 3แล้วก็ติดเครื่องวอร์มไปแป๊บเดียวแค่นั้นเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวคอยติดตามตอนติดเครื่องยนต์แล้วปรับแต่งนะครับส่วนคอยติดตามช่วงท้ายๆครั้งนึงนะครับเราจะติดเครื่องให้ดูว่าคาร์บิวลูกนี้จะปรับตรงไหนปรับเดินเบาตรงหัวข้อบอกไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับตัวสำคัญอีกตัวก็คือนมหนูเดินไฟฟ้าตัวนี้ในกรณีที่เราอุดไม้จำฟันแล้วไม่พอก็ต้องทำตัวนี้ช่วยโดยการเสริมโมลิงนะฮะให้เครื่องยนต์เดินดีขึ้นในกรณีที่คาร์บิวตันในหรือคาร์บิวรั่วซึ่งไม่สามารถจะเจาะได้ตอนนี้ได้ติดเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับรถคันนี้เครื่องยนต์เดินไม่เต็มสูบเป็นรถของอู่นะครับเอาไว้ทดสอบคาร์บิวของฮอนด้าแล้วก็โตโยต้าทั่วไปตอนนี้เราจะปรับใกล้เคียงให้ก่อนนะครับว่าเครื่องยนต์นั้นเบาได้แล้วก็เราจะปรับแต่งให้ใกล้เคียงที่สุดเพื่อส่งกลับนครศรีธรรมราชนะครับไขควงตัวเ
ตรวจเช็คด้วยเครื่องอ่ะสูบไหนไม่เดินด้วยนะไปกลัวมาอ้าวตรงนี้ต้องเราต้องใช้ไม้ขึ้นปั่นนะดูมืออุดเครื่องจะเร่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเครื่องเร่งขึ้นแสดงว่าอากาศเข้ามากกว่าน้ำมันเราต้องใช้ไม้ขึ้นปั่นเอาเปิดฝากระบิวมาเดี๋ยวใส่ไม้ขึ้นปั่น